เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ความสุขความฟินของเรากำลังทวีคูณขึ้นแล้วเลยครับเพราะว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมครับ AIS 5G Mission นั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นมิชชั่นที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วฟินอย่างแน่นอนครับแล้วผู้ที่จะมาเข้าร่วมมิชชั่นกับเราไม่ใช่ใครอื่นครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มครับที่เป็นครอบครัวของ AIS ครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับพวกเขากันเลยด้วยนะครับสกายพีพีและบิลกินครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนอีก1กลุ่มสมาชิกของครอบครัว AIS ปกตินี่คุณเคยแข่งขันอะไรกันไหมครับ3คนปกติจะเป็นทีมเดียวกันมั้งเหรอเป็นทีมเดียวกันไม่เคยแข่งกันเลยใช่ครับมีบ้างของ AIS คราวก่อนก็มีมาแข่งกันบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยอ๋อแล้วปกติใครเป็นผู้ชนะครับแพ้หมดเลยป่ะสลับกันอยากให้คนอื่นใช่เราทีมที่ดีแพ้ชัยชนะกันเอาแล้วพี่ๆกับบิลกิ้นโบติแข่งกันใครชนะครับผมแพ้ครับเพราะว่าผมแพ้เป็นพาครับชนะมาเอาเลยนะแหมเอามารวมตัวกันแต่บอกเลยนะวันนี้ต้องแข่งขันแบบจริงจังนะฮะเพราะว่ามิชชั่นของเราจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายมันก็ง่ายมากแต่คนแพ้มีบทลงโทษพอนั้นต้องเล่นเต็มที่นะครับครับเอาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมขออนุญาตอธิบายกติกามิชชั่นของเรามีทั้งหมด3มิชชั่นด้วยกันเราจะเล่นไปทีละมิชชั่นนะครับครับมิชชั่นที่1ครับง่ายมากให้เอาโพสต์อิทมีทั้งหมด10แผ่นแปะไปที่ร่างกายเมื่อบอกเริ่มให้เต้นยังไงก็ได้ให้โพสต์อิทเนี่ยหลุดออกให้หมดถ้าหมดปุ๊บผมจะหยุดเวลามิชชั่นที่2นะครับมิชชั่นที่2นี่ยากหน่อยให้ปั่นจิ้งหรีดครับทั้งหมด7รอบหลังจากนั้นให้ตีลูกปิงปอง7ทีถ้าตกนับใหม่นะครับเริ่มใหม่ถ้าทำได้หยุดเวลาครับส่วนมิชชั่นสุดท้ายนะครับเราจะมีบ่อบอลครับซึ่งในนั้นจะมีตุ๊กตาน้องอุ่นใจอยู่แต่ละรูปแบบผมจะให้พวกคุณเนี่ยเลือกแผ่นป้ายขึ้นมาได้รูปตุ๊กตาน้องอุ่นใจรูปไหนต้องหาตัวนั้น3ตัวด้วยกันในบ่อบอลถ้าทำได้หยุดเวลาครับทั้ง3มิชชั่นนะครับเราจะรวมเวลาทั้งหมดใครได้เวลาน้อยที่สุดคือผู้ชนะอีก2ท่านแพ้ไปโดนลงโทษบทลงโทษคืออะไรผมไม่บอกพร้อมมั้ยพวกคุณพร้อมมากครับหวังว่าจะไม่ทำให้ผมผิดหวังนะครับไม่มีนะไม่มีเลยใครจะเล่นเป็นคนแรกขอให้ก้าวมาข้างหน้าครับโอ้โหไอ้พวกนี้มันรู้ทันไอ้พวกนี้มันรู้ทันพี่คิวก้าวพี่คิวเล่นก่อนผมเป็นกรรมการพอแล้วขึ้นมาอ่างเงี้ยเอาออกแล้วกันใครแปลกประหลาดเล่นคนแรกเรากติกาแบบง่ายๆบ้านๆพร้อมแล้วเอาหน่อยออกแต่มันออกช้าออกช้าไม่มีออกช้าอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่เราเห็นแบบ360นะครับเพราะนั้นใครโกงนะครับคนดูเห็นนะครับไม่มีโกงไม่มีหรอกไม่มีนะไม่มีหรอกเอาหน่อยออกพร้อมกันแหละเดี๋ยวแบบพวกคุณเนี่ยพวกคุณช้ากันทุกคนเลยคุณก็ตัวดีเลยพูดเป่ายิงฉุบไหมพี่เป่ายิงฉุบแล้วเป่ายิงฉุบ3คนนะมันเป่าได้นะยิงฉุบชัดเจนพีพีคนแรกจบเกมนะจบอย่างนี้แล้วบิลกิ้นกับสกายใครจะเป็นคนที่2พี่ใหญ่เอาอาวุธผมปิดท้ายให้คุณเล่นคนสุดท้ายใช่ว่าคุณจะเห็นเวลานะผมจะไม่บอกเวลาใครทั้งนั้นจนกว่าจะเล่นจบครับไม่เป็นไรพร้อมนะพร้อมเลยฮะถ้าพร้อมแล้วฮะคุณผู้ชมครับเราไปมิชชั่นแรกกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ AIS 5G Mission ครับมิชชั่นที่1ของเราเชิญ PP ด้านหน้าเลยครับแล้วเดี๋ยวบิลกิ้นกับสกายครับหยิบโพสต์อิทขึ้นมาแปะไปที่ตัวของพีพีได้เลยครับคนละ5แผ่นครับแปะลงไปตรงไหนก็ได้ครับพีพีครับคุณยืนมองกล้องเลยครับคุณยืนตรงๆเลยครับคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับตอนนี้ห้ามขยับตัวก่อนนะครับเดี๋ยวหลุดเฮ้ยโอ้โหซอคอก็มานับเลยแปะแล้วนับเลยว่าให้ครบนะครับเดี๋ยวผมนับด้วยขอโทษครับอันนี้เรียกว่าแปะเหรอครับแปะฮะแปะนะกับหลังเดี๋ยวมันจะไม่จบเกมนะบิวกิ้นนะขอโทษเนี่ยไว้ที่เข็มขัดเลยนะแปะไว้ไงเออ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 
เราเห็นชัดๆเลยนะครับว่าบิลกี้เป็นคนยังไงฮะผมอาจจะเข้าใจกติกาผิดพลาดนิดหน่อยครับผมแปะเลยแปะหลังเนี่ยครบยังครบไหมเหลือ2แผ่นนี่เลยเอาหล่นอีกแล้วถ้าแปะแล้วหล่นแล้วถือว่าหล่นไปเลยนะโอเคมันไม่เหนียวแล้วฮะโอเคพร้อมนี่ครบไหมครบแล้วนะพี่พีถ้าพร้อมแล้วคุณไม่ต้องถอยสิคุณอยู่เฉยถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเริ่มครับมิวสิกมายังไม่หมดยังไม่หมดอยู่ที่ไหลยังไม่หมดที่หลังอีกข้างหลังหันหลังได้สามสี่แผ่นเร็วเฮ้ยหมดแล้วยุ่งเวลาเฮ้ยยังไม่หมดเฮ้ยใช้มือหมดยุ่งเวลาใช้มืออันนั้นไปเอากงโอ้ยมันไหลลงไปเดี๋ยวก่อนนะสองสี่หกแปดอยู่นี่อีกอันนึงอีกอันนึงมันเหน็บอ่ะมันยากหุ้ยอ๋อแต่ไม่ใช่ครบนะฮะโอเคเอาประมือหน่อยแล้วคนต่อไปครับสกายเชิญครับพี่พีบิลกิ้นครับแปะได้เลยครับไม่จริงหรอวะแปะเลยแปะให้เห็นด้วยนะเวลาหล่นจะได้รู้นะครับโอเคอุ้ยตีก้นด้วย2แปะเลยครับแปะเลยไปแปะเลยถุงเท้าอีก2ชิ้นอีกชิ้นนึงแปะถอยออกมามิวสิกมาเลยคุณไม่ต้องถอยดิคุณยืนข้างหน้าดีแล้วมิวสิกมาจับเวลาเริ่มครับเฮ้ยเหลือที่ก้นเหลือที่ไหล่เหลือที่ก้นเหลือถุงน่องคอตรงคอเหลือคอหมดยืนเวลายืนเวลาแล้วครับโอ้ยเฮ้ยสกายคุณได้เลยอ่ะเมื่อกี้เหมือนคุณเป็นอะไรชักกระตุกเลยสักอย่างเฮ้ยผมอ่ะนักเต้นนะอ๋อเป็นนักเต้นอ๋อเต้นมาก่อนใช่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้โหนี่ทำเวลาเร็วคนนี้ก็นักเต้นเหมือนกันเหลือเชื่อคนนี้เหลือเชื่อทำเกินความคาดหมายผมไปเยอะเลยเนี่ยแต่คุณต้องทำให้ผมไม่ผิดหวังนะนะฮะบิลกิ้นเชิญครับมาครับแปะเลยนะครับน้องๆลุยครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าไปอีกครับ6 7แล้ว8แล้วไข่2แผ่นครับ9 10ครบนะถอยออกมาโอเคพร้อมจับเวลามิวสิกมาไปไหลลงเท้าไหลหลังคอเฮ้ยหลังมือเฮ้ยยังไม่หลุดอีกแผ่นหนึ่งหมดจุดเวลาโอ้หาทำโอ้เฮ้ยพวกคุณแปดเหนียวมากครั้งนี้นี่คือมิชชั่นที่หนึ่งของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปต่อกันที่มิชชั่นที่2ครับโอเคครับผู้ชมครับมิชชั่นที่2ของเราครับ AIS 5G Mission ครับง่ายๆปั่นจิ้งหรีดเราจะเล่นพร้อมกันเลย3คนปั่นจิ้งหรีด7รอบหลังจากนั้นเดาะลูกปิงปอง7ทีใครได้จะหยุดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ถ้าทำตกต้องเดาะใหม่ให้ครบ7ทีแต่ไม่ต้องปั่นจิ้งหรีดพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาปั่นจิ้งหรีดรอบที่1ครับไปครับไปแล้วครับ1รอบปั่นจิ้งหรีดครั้งที่2 2รอบแล้วบิลกินไป3แล้ว3รอบแล้วไปแล้ว4รอบแล้วไป5รอบแล้วเท่ากันสกายนำมา6รอบครับสกายครบแล้วครับทุกคนครบแล้วเดาะไว้1 3 4 5 6 7สกายครบแล้วครับหยุดเวลาไปครับบิลกินครบแล้วครับเหลือคนเดียวครับเดาะต่อเดาะเร็ว1 2 3 4 5 6 7หยุดเวลาโอ้โหเฮ้ยโหสกายคุณแบบคุณนิ่งมากในขณะที่บิลกินค่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆแต่ BP ไม่ไหวเลยนะมิชชั่นที่2หยุดเวลาไปเป็นที่เรียบร้อยครับไปต่อกับที่มิชชั่นที่3ครับลุยกันต่อครับมิชชั่นที่3ของเราครับทั้ง3คนยังไม่มีใครรู้เวลาเลยนะครับมิชชั่นนี้ง่ายๆครับผมมีแผ่นป้ายคุณเลือกข้างในนี้มีตุ๊กตาน้องอุ่นใจใครหาเจอตัวไหนนะครับก็ต้องหาตุ๊กตาน้องอุ่นใจในเบาะบอลทั้งหมด3ตัวของตัวเองนะอ่ะเลือกกันเลยครับใครเอาแผ่นไหนครับฮึบฮึบค่อยเปิดพร้อมกันไหมครับได้ครับมา
อ้าวเลือกให้อ๋อพี่ๆเลือกให้บิวกินอ่าโอเคนะครับพร้อมแล้ว1 2 3เปิดครับเฮ้ยไม่มีชื่ออะไรเปิดนะครับสกายครับคุณได้ตุ๊กตาน้องอุ่นใจโกกรีนนะครับโกกรีนพีพีนะครับคุณได้หมวยน้องอุ่นใจหมวยน้องอ่าคุณดูด้วยนะคุณดูด้วยนะส่วนบิลกินนะครับคุณได้น้องอุ่นใจปรินเซสนะครับปรินเซสอ่าส่วนผมนะครับได้น้องอุ่นใจ 5G แต่ผมไม่ได้เล่นเพราะนั้นใครเจอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับโอเคครับอ่ะพร้อมแล้วขอป้ายคืนครับมาครับปรินเซสปรินเซสนะหมวยอุ่นใจนะโกกรีนนะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มลุยครับไปครับเอาละครับใครได้3ตัวก่อนนะครับแล้วยกมือเลยนะครับเออโอ้โหสกายปล่อยแล้วครับโอ้ยสกายเจอ2แล้วเว้ยเฮ้ยยังไงยังไงโอ้ไม่ใช่โยนทิ้งด้วยโอ้โหโอ้ยโยนไกลมากโอ้เฮ้ยเบียดกันแล้วยังไงเร็วๆเร็วๆ3ตัว3ตัวเฮ้ยโอ้บิลกิ้นฉลาดว่ะเฮ้ยเฮ้ยพร้อมแล้วบิลกิ้นหยุดเวลาบิวกิ้นเฮ้ยบิวกิ้นฉลาดว่ะเฮ้ยโอ้ยชอบอ่ะไปครบแล้วหยุดเวลาเหลือสกายคนเดียวครับสกายครับโอ้ยไอ้ห่วยโอ้ยโอ้ยสกายห่วยโตกินอยู่ไหนสกายผมยังเจอเลยเนี่ยสกายเร็วๆอยู่ไหนหายเจอสกายครับคุณต้องหายเจอครับคุณต้องหายเจอคุณต้องหายเจอเราจะเล่นถึงพรุ่งนี้ไม่ได้ครบแล้วโอเคคุณผู้ชมครับในเกมนี้เราได้เห็นนะครับความฉลาดของมิลกินในขณะที่เขาแกล้งเพื่อนเขาคิดไว้เสมอว่าเพื่อนต้องแกล้งเขาเขาเลยไม่หาในบ่อบอลออกมาหานอกบ่อเพราะว่าต้องมีเพื่อนโยนออกมาแน่และตอนนี้นะครับทีมงานจะสรุปเวลาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่า AIS 5G Mission ใครจะเป็นผู้ชนะครับเอาละครับมิชชั่นของเราครับ AIS 5G Mission ตอนนี้ครับผมได้ผู้ชนะมาแล้วผู้แพ้นะครับจะมีถึง2ท่านบทลงโทษของเรานะครับคือ Face Acting ให้ทำทั้งหมด3หน้าหน้ากลัวก่อนอันที่2หน้าตลกอันที่3คือหน้าเซ็กซี่โอเคและตอนนี้ครับผู้ชนะของเราชื่อของเขามี2พยางค์ครับทุกคนเลยใช่ครับถูกต้องครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรผมบอกเวลาก่อนแล้วกันเวลาผู้ชนะคือ 59.57 ยังไม่ถึง1นาทีเลยนะเฮ้ยเขาต้องเป็นคนเก่งมากเลยนะต้องเก่งมากครับต่อมานะครับ1นาที22วิเก่งมากและที่สุดท้ายคือ1นาที37วิโอ้โหไม่ได้เลือกที่1กับที่2ห่างกันเยอะอยู่นะห่างกันเยอะอยู่ครับเพราะนั้นผมว่าน่าจะรู้ตัวผู้ชนะอยู่แล้วนะครับแสดงว่าที่1เค้าเก่งจริงๆไม่ต้องสืบเลยครับเพราะมันเวลามันห่างขนาดนี้ครับผู้ชนะของเราได้แก่บิลกี้โอ้โหชนะได้ไงอ่ะโอ้ทําให้ตื่นเต้นตกใจซะด้วยเฮ้ยมือสั่นเลยโอ้โหจะบีบเจ็บโอเคเพราะนั้นพี่ๆกับสกายคุณจะถูกลงโทษครับเราจะทำทีละคนนะฮะกล้องอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราเห็นแบบ360อยู่แล้วใครจะลงโทษก่อนพี่ๆก่อนเพราะว่าพี่ๆคือคนเล่นคนแรกพี่ๆครับเราจะเริ่มจากหน้ากลัวก่อนนะครับยังไงแล้วผมจะถามให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยหน้ากลัวแล้วผมจะถามบิลกินกับสกายว่าเอ้ยนี่น่ากลัวยังโอเคคุณยืนใกล้ๆนะดูนะผมเป็นผู้กับใช่ไหมเฮ้ยคุณอย่าไปบังกล้องนะโอเคดูเขาใกล้ๆพร้อมบทลงโทษน่ากลัวของพีพีครับไปครับมากกว่านี้ต้องใหญ่กว่านี้ต้องใหญ่ยังไม่ผ่านเออยังไม่ผ่านเอาไปให้ถึงคนดูข้างหลังส่งพลังคนดูตอนนี้เห็นหมด360น่ากลัวแล้วนะกลัวไหมกลัวไหมต้องขยายม่านอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดต้องขยายม่านตาอีกนิดห้ามยิ้มสิห้ามยิ้มเล่นตากระดุกกระดิกซ้ายขวาล่างโอเคผ่านแล้วผ่านไปต่อไปหน้าตลกทำยังไงก็ได้ให้หน้าตลกแล้วคนดูเห็นแล้วจะขำพร้อมไปครับหน้าตลกครับได้มั้ยยังไงครับบิวกินไม่ขำสักแอะเลยฮะเออเงียบเลยอีกนิดนึงไม่ได้ผมชนะอย่ามาหลอกล่อผมสุดท้ายหน้าเซ็กซี่หน้าเซ็กซี่ต้องทำยังไงทำยังไงงานอ่อยต้องมาดาวบุกงานสภาต้องมีพร้อมหน้าเซ็กซี่จากพีพีครับเซ็กซี่ไงเซ็กซี่ไงเราอย่ามองเพื่อนดิเราอย่ามองเพื่อนเรามองกดดันน่ะเล่นไปเล่นไปส่งมาเล่นไปเซ็กซี่เหรอขยับตาหนึ่งที
โอเคคุณละทีเด็ดเลยเฮ้ยก่อนจะไปดูบทลงโทษของสกายผมอยากเห็นบิลกินทำอ่ะเฮ้ยทำให้ดูดิจริงผมก็อยากเห็นเออเออคุณมาตรงกลางหน่อยมั้ยอยากเห็นไหมพี่อยากเห็นไหมใครอยากเห็นเอาดูหน่อยดูหน่อยผมจะเล่นเกมมันทำไมตั้งนานอ่ะไม่คุณต้องสาธิตไงเพราะว่าคุณเป็นผู้ชนะคุณน่าทำได้ทุกอย่างดูไว้เป็นวิทยาทานนะเอ้ยอ่ะไหนน่ากลัวโอ้โหเอ้ยกลัวจริงกลัวกลัวแนเดี๋ยวไอ้น่ากลัวของคุณกับน่าตลกมันใกล้กันมากเลยใกล้กันมากเลยครับน่ากลัวกับน่าเกลียดทางกันเอาไหนไหนยังไม่หมดอีกหน้าขออีกหน้าเดียวหน้าสุดท้ายหน้าเซ็กซี่จะเล่นลิ้นทำไมฉันว่าลักษณะแกหิวลักษณะแกหิวเนี่ยลิ้นแกมาเอาสกายมาสกายมาอ้าวมาน่ากลัวครับโอ้โหปากสั่นนี่มาปากสั่นโอ้โหผ่านเลยผ่านเลยนี่ผ่านเลยปากสั่นนี่ผ่านเลยเล่นเล่นซะหน้าพี่ยงลอยมาเลยเล่นใหญ่จัดเลยมาต่อไปหน้าตลกครับเอาผ่านเลยดิเฮ้ยโหที่จิมแคลรี่เลยเนี่ยไอ้นี่เออปากสั่นก่อนเลยเออปากสั่นอุ้ยอันนี้สั่นไม่ได้หน้าเซ็กซี่มีเกาะกอแก๊ะเลยนะฉันชอบตรงเสียงเปาะเนี่ยเออโอเคปรบมือได้ครับทั้ง3ท่านด้วยครับและแน่นอนครับนี่คือทั้งหมดครับของ AIS 5G Mission นั่นเองแต่วันนี้ไม่ได้มาเพียงเท่านี้ครับเพราะเรายังมีโชว์จากน้องบิลกินอีกด้วยบิลกินพร้อมไหมพร้อมมากครับขอบคุณสกายและพีพีด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าพร้อมแล้วไปชมโชว์จากบิลกินฉันเป็นได้อย่างนี้วันคืนที่น่าเบื่อมีชีวิตขึ้นทันทีแค่มีเธอเข้ามาแค่นี้ก็รู้ว่าเธอคือพรุ่งนี้ที่ฉันรอแววตาที่เธอมองทำหัวใจฉันสั่นไหวแค่คำธรรมดาทำฉันเพ้อลอยหลุดไปทุกครั้งที่ต้องลาทำใจฉันวุ่นวายให้ถึงพรุ่งนี้เลยได้ไหมฝืนฉันฝืนไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าถ้าฉันคิดไปกันคนนี้จะผิดไหมยอมฉันยอมแพ้เธอไปแล้วไงยอมรับว่าใจมันมีเพียงแค่เธออยากสารภาพอยู่นะแต่ต้องพูดว่าอะไรฉันก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าหรือใช่หรือเปล่าว่าการแบบนี้มันแปลว่าอะไรคงไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เพียงมันขอพิเศษปิดดีกว่าเห็นเธอเปลี่ยนไปความจริงที่ซ่อนอยู่รู้ไม่ยากเท่าไรที่ต้องเก็บไว้แค่คนเดียวฝืนฉันฝืนไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าถ้าฉันคิดไปกันคนนี้จะผิดไม่ยอมฉันยอมแพ้เธอไป
อยู่นะจะต้องพูดว่าอะไรฉันก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าหรือใช่ที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เพียงมันขอพิเศษ